รถ30ล้านอยากได้หม่ำทำไมไม่ซื้อเรื่องลับบนเตียงเมียเชียงรายแชร์เท่งหน่งตายคู่มึงต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษกูรถ30ล้านก็อยากได้มัมเหตุทำไมไม่ซื้อเผยเรื่องลับบนเตียงปมเมียน้อยเชียงรายลั่นสักวันเปิดโปงเท่งหน่งตายทั้งคู่นิกกี้ณฉัตรเปิดใจมัมจกมกในแชร์โลมามัมจกมกถามตรงๆที่เคยมีเมียน้อยที่เชียงรายไหมทางช่อง YouTube นิกกี้ณฉัตรโดยเฉพาะประเด็นยอดฮิตเมียน้อยเชียงรายตลกซุปตาหม่ำจกมกยอมรับเรื่องเชียงรายเรื่องจริงตอนวัยรุ่น20กว่าก็รู้สึกผิดถามถึงคนที่เริ่มเอามาอําก็2คนเท่งเถิดเทิงและหนุ่มชะชะชามันนั่นแหละมันมีความลับไม่ได้ให้เห็นตัวตนไม่ได้ไอ้สองตัวนี้จะโกรธมันทำไมปากมันยังงั้นสองคนมันพูดไปเหมือนนินทาไม่เคยพูดเรื่องมันเลยมันพูดเรื่องเราบ่อยเรากลายเป็นเสือมีลายไอ้พวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาสักวันกูจะเปิดเผยมันให้หมดเลยกะเอาตายเลยเปิดเผยเลยเปิดมันทั้งคู่เลยให้มันตายพร้อมกันทั้งคู่เลยมึงต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษกูเอาเรื่องแรกก่อนยังมีอีกหลายเรื่องหนักทั้งสองคนนิกกี้ช่วยบอกพี่หน่งก็รักเมียนะหม่ำถึงกับถุยพอบอกอีกว่าพี่เท่งก็รักแม่มาลาหม่ำถุยอีกพร้อมลั่นว่าพอกันที่โลกแห่งความบันเทิงถามตรงๆว่าสมัยหนุ่มๆไปอาบอบนวดไหมตลกแถวหน้าชื่อดังตอบว่าไปบ่อยส่วนใหญ่ไปนั่งดูเขาไปเอนเตอร์เทนเพื่อนๆคือพี่ไม่ชอบใส่ถุงยางว่ะจริงสงสารเขาใส่ถุงยางชักดีกว่าพูดแบบผู้ชายนะจริงๆก็เลยไม่เอานั่งเฉยๆดูมันมีจุดที่เลิกไม่เอาแล้วหม่ำรีบบอกว่าเอานะแต่ให้ใส่ถุงยางก็ไม่เอาพอไม่อยากใส่เขาก็ไม่เอาตัดปัญหาก็ดีเหมือนกันพอเราไปติดผู้หญิงแบบที่เราไม่ใส่ถุงยางที่เขาพร้อมให้เราปัญหาก็จะตามมาอันตรายถามว่าซื้อบ้านให้ด้วยจริงไหมมัมเผยว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกดูแลกันเกือบจะซื้อเมียจับได้ก็เกมโอเวอร์อวสานหม่ำจกมกเมื่อถามว่าในวงการอยากทำอะไรอีกหม่ำกล่าวว่าหมดแล้วเบื่อแล้วทำมาหมดแล้วนิกกี้เผยว่าชอบพี่สามคนไม่มีใครเวอร์เลยหม่ำกล่าวว่าพวกนี้เป็นคนลูกทุ่งเท่งเป็นลิเกหน่งลูกทุ่งเท่งรู้ตัวมาจากลิเกไม่ต่างจากลูกทุ่งจะรู้เง่าของมันถ้ารวยจริงไม่มาอยู่ลิเกลูกทุ่งมาจากดินกันทั้งนั้นวันหนึ่งเราต้องรู้รากเหง้าตัวเองด้วยจะเข้าใจคนที่ง่ายมีอะไรมาก่อนถึงวันหนึ่งมันจะรู้ว่าควรทำตัวยังไงวันเวลาจะบอกจะสอนมันเองความฝันเด็กรุ่นใหม่อยากได้รถสปอร์ตเฟอร์รารี่ที่เคยอยากได้ไหมหม่ำอธิบายว่าที่กลัวคนว่านี่คนรวยนี่หว่าไม่ชอบให้คนมาว่าหม่ำทำไมรวยอย่างนี้มันนั่งลัมโบกินีไม่เอาเลยพี่นั่งปิกอัพนั่งอันไหนมันก็ถึงเหมือนกันไม่จำเป็นต้องนั่งรถอะไรถามว่าแล้วจริงๆอยากไหมหม่ำยอมรับว่าก็อยากนั่งแต่กูจะมานั่งเพื่ออะไรคันละ 20-30 ล้านเอาตังมาซื้อข้าวกินดีกว่ามั้งเอาตังมาฝากซื้อที่ดีกว่าพี่ว่าดีกว่านะนิกกี้บอกว่าถ้าผมเป็นพี่หม่ำคงซื้อลัมโบหม่ำกล่าวว่านั่นแหละกลัวคนดูเห็นถ้ามีการ์ดเดินตามยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่เอาด้วยเลยถามถึงบ้านปลายชีวิตจะทำอะไรตลกซุปตากล่าวว่าอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้เที่ยวหรอกไปทะเลก็ไม่ได้นั่งก็ต้องทำใจเขาต้องถ่ายอยู่แล้วคงไปเที่ยวสวนดอกไม้สวนน้ำสวนตัวฝรั่งเยอะๆไม่มีใครสนใจได้อยู่กับหลานก็มีความสุขห่วงหลานยิ่งกว่าลูกตอนนี้เมียทำ YouTube ได้เป็นแสนต่อเดือนแล้วเดือนหนึ่งมีหลายคลิปปี้สินล้างรถคนดูเกือบ2ล้านวิวจะถ่ายคลิปต้องมีสตอรี่ถามว่าภูมิใจตัวเองไหมวันนี้หม่ำตอบว่าก็โอเคนะวันนี้ที่อยากโอเคมากที่สุดคืออยากให้พ่อแม่เห็นอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาโดดน้ำเล่น
ให้เขาจิบเหล้าดีๆได้เห็นหลานถ้าเขาอยู่ก็80กว่าเขาไม่ได้เห็นร้องไห้ในโจ๊กตัดโจ๊กปกติจิตแข็งมากไม่ร้องเพิ่งไปงานศพพ่อสุนารีในรายการเท่งร้องเพลงเห็นสุนารีพี่โน้ตร้องพอหันมาถามเรียบร้อยก้มหน้าก้มตากลั้นอยู่คำเดียวหลุดเลยอยากให้พ่อแม่มาเห็นกูวันนี้เหมือนกันอยากให้พ่อแม่มากอดสุนารีบอกอยากให้พ่อแม่มากอดแทงใจดำจ่อชงสบควันที่22เมษายนนี้ปรับคนเข้าประเทศตรวจแค่ ATK หรือเลิกตรวจไปเลยจ่อชงสบควันที่22เมษายนนี้ปรับพื้นที่สีใหม่พร้อมยื่น2ข้อเสนอปรับตรวจ RT-PCR คนเข้าประเทศเหลือแค่ ATK หรือไม่ตรวจเลยเชื่อไม่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นวันที่19เมษายน65นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าวันที่21เมษายนจะประชุมสปกสบคเพื่อพิจารณามาตรการต่างๆร่วมกันและเสนอต่อสบคชุดใหญ่วันที่22เมษายนหลักๆจะเสนอเรื่องการผ่อนคลายการเข้าประเทศในระบบ Test and Go จากเดิมที่ให้ตรวจ RT-PCR 1ครั้งเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะหารือว่าจะเสนอให้ปรับเป็นตรวจด้วย ATK หรือไม่ต้องตรวจหาเชื้อส่วนรายละเอียดแนวทางดำเนินการจะหารือในที่ประชุมสปกสบคเพื่อเสนอสบคตัดสินใจขณะเดียวกันจะมีการเสนอปรับพื้นที่สีอย่างไรก็ตามการติดเชื้อในประเทศมีจำนวนมากกว่าคนที่เดินทางเข้าประเทศดังนั้นการผ่อนคลายเรื่องการเข้าประเทศก็คงไม่มีผลทำให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้นนักเมื่อถามถึงกรณีผู้ประกอบการสถานบันเทิงขอให้พิจารณาเปิดบริการช่วงหลังสงกรานต์นายแพทย์โอภาสกล่าวว่าการประเมินหลังสงกรานต์เราต้องดูใน2สัปดาห์ว่าสถานการณ์จะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะนี้มาตรการในประเทศผ่อนคลายเยอะพอสมควรแล้วเราต้องประเมิน2สัปดาห์นี้ว่าจะกระทบระบบสาธารณสุขหรือไม่หากไม่มีอะไรก็จะค่อยๆผ่อนคลายขอดูข้อมูลอีก 1-2 สัปดาห์ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าวันที่19เมษายนรายงานเสียชีวิตจากโควิด129รายป่วยปอดอักเสบ 2,104 รายและใส่ท่อช่วยหายใจ940รายถือว่าตัวเลขค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้เป็นผลมาจากเทศกาลสงกรานต์เพราะเพิ่งผ่านมาแค่2วันโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง 12-18 เมษายนคาดว่าตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นแบบช้าๆจากผู้ป่วยสีเหลืองมาเป็นสีแดงหากอาการรุนแรงมากถึงที่สุดก็เป็นสีดำคือเสียชีวิตโดยจะเห็นภายใน 7-8 วันหรือราวต้นพฤษภาคมจะไม่ได้ขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากระยะฟักเชื้อของโอมิครอนแม้จะสั้นลงแต่ก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มป่วยจนป่วยหนักก็ประมาณ 8-10 วันซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสูงอายุอย่างไรก็ตามแม้คาดการตัวเลขผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงฉากทัดเส้นสีแดงน่าจะอยู่ระหว่างเส้นสีเหลืองและแดงคือรุนแรงระดับปานกลางแต่ไม่มากประมาณ 1,000 กว่าคนโซเชียลเทียบชัดชัดรูปหลุดไม่ใช่แยแววตองอโอมอแต่เป็นแซนคอลิปอจากกรณีรูปแตงโมนิดาที่หลุดออกมาซึ่งแซนวิสาพัฒน์เป็นคนถ่ายเองส่งให้ตำรวจและเพื่อนไม่รู้ว่ารูปหลุดมาได้อย่างไรหลังจากรูปดังกล่าวหลุดออกมานักสื่อโซเชียลก็เริ่มทำงานหนักกันอีกรอบเพราะพบว่ามีหลายจุดที่ดูยังไงก็ไม่ใช่แตงโมเช่นไม่มีรูปรอบสักรูปนกและดูบึกบึนเกินไปแถมมีกล้ามรูปหลุดแตงโมแซนเป็นคนถ่าย
จนกระทั่งแฟนหนุ่มของแตงโมอย่างเบิร์ดก็ลงคลิปที่แตงโมใส่ชุดว่ายน้ำทำให้ชาวเน็ตมั่นใจไปอีกว่าไม่ใช่แตงโมแน่นอนหลังจากที่คุณแม่ออกมาบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นแตงโมเพราะใครก็ทำขึ้นมาได้มันไม่เมคเซนส์พบว่าคลิปที่เบิร์ดลงในไอจีล่าสุดแตงโมใส่ชุดว่ายน้ำเผยให้เห็นด้านหลังแตงโมชัดเจนและชาวติ๊กต็อกก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเทียบกันชัดๆความคิดเห็นชาวติ๊กต็อกอย่างไรก็ตามเป็นแค่การวิเคราะห์ของชาวโซเชียลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณชมคลิปคลิกขอบคุณเจ้าของคลิปจากติ๊กต็อก